เพลงที่ชอบจริงๆแต่ไม่ได้ร้องเสียดายอะไรชื่อเพลงอะไรเหรอตัวเองสำนึกบุญคุณค่ะในฐานะเพื่อนสนิทของเอชิตมานายนานะคะบุ้มขอกอดให้กำลังใจเอมาเรามากอดกันเลยเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนยังจับตามองนะคะสำหรับกรณีของฟ้องสุภกิจประสงค์ค่ะอดีตแฟนเด็กของเอชุติมานายนาหลังฝ่ายชายเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายไหมต้องรอดนะคะซัดไม่ไหวแล้วหลังทนกลัวความเป็นดารารุ่นใหญ่ผู้มีอิทธิพลต่อสื่อแต่ตอนนี้เดือดร้อนหนักเลยค่ะวอนขอความเป็นธรรมเพราะกำลังจะถูกฟ้องเนื่องจากฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ยอมผ่อนบ้านแล้วก็รถนะคะต่อตามสัญญาจนถูกยึดเสียเครดิตธนาคารกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่ต่างฝ่ายต่างงัดหลักฐานมาฟาดกันไม่หยุดค่ะในขณะที่คนสนิทของเอชุติมานะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา8ปีที่คบกันมาเอเป็นฝ่ายซัพพอร์ตตลอดรวมถึงซื้อรถและก็บ้านให้กับฝ่ายชายเอไม่ได้เอารถและบ้านไปอย่างแน่นอนเรื่องบ้านเอเป็นคนซื้อโดยใช้ชื่อฝ่ายชายเพราะอายุเนี่ยยังน้อยดอกเบี้ยถูกแล้วก็ตั้งใจให้ฝ่ายชายอยู่แล้วด้วยเมื่อเลิกกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ฝ่ายชายเนี่ยต้องผ่อนต่อเองซื้อให้แล้วพอเลิกกันแล้วทำไมต้องมานั่งผ่อนให้เรื่องรถหรูเอเป็นคนซื้อแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ให้ฝ่ายชายโดยระหว่างที่คบกันนะคะฝ่ายชายได้มีการเอารถเนี่ยไปเข้าไฟแนนซ์และหลังเลิกกันไปนะคะก็ไม่ได้มีการส่งงวดรถต่อจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นส่วนรถตอนนี้นะคะยังอยู่ที่บ้านของเอเพราะว่าตอนเลิกกันเนี่ยฝ่ายชายไม่ได้เอารถไปด้วยส่วนเอเนี่ยขับรถไม่เป็นและไม่ได้มีการติดต่อกันจึงทำให้รถหรูคันนี้นะคะยังอยู่กับเอและต้องการให้บทเรียนดัดนิสัยฝ่ายชายที่สวมเขาเรื่องฝ่ายชายมีคนใหม่ก็เป็นเรื่องจริงแต่ไม่รู้ว่ากี่คนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางด้านเอชุติมาเขาก็เตรียมแถลงข่าวซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเปิดใจถึงเรื่องราวนะคะทางฝั่งของตัวเองบ้างแล้วนะคะโดยบอกว่าพี่เคยดูแลเขามา6ปีกว่าอันนี้คือความหมายคือตัวพี่เอาเป็นว่าทั้งหมดที่เขาพูดแล้วเดี๋ยวฟังพี่แถลงข่าวทีเดียวคนอย่างพี่ทำอะไรต้องมีหลักฐานและประชาชนที่ว่านะคะอยากจะให้ฟังพี่ด้วยไม่ใช่ฟังความข้างเดียวดังนั้นการที่เด็กอายุ 17-18 แล้วมีบ้านมีรถเนี่ยทุกคนคงคิดออกนะคะว่าการมีเนี่ยคงไม่ใช่เงินตัวเองแน่ๆแต่ในเมื่อเขามีคนซัพพอร์ตใหม่แล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรในบ้านเขาแต่ดังนั้นแล้วในเมื่อคุณจะฟ้องกลับคุณจะแชร์กลับไม่เป็นไรค่ะหลักฐานมีอยู่แล้วต่อมานะคะทางด้านฝั่งของฟ้องสุภกิจค่ะก็ได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งนะคะผ่านรายการสดคุยทะลุดราม่าทางช่อง Workpoint ค่ะที่ในช่วงนึงนะคะก็สุดกันรำไห้ออกมาโดยเผยว่าตอนนี้เสียหายหนักมากตอนเลิกกับเอชุติมาเนี่ยช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วตัวเองเป็นฝ่ายโดนทิ้งก่อนหน้านั้นได้ทำการออกรถและบ้านโดยได้ทำหนังสือตกลงกันว่าทางฝ่ายของเอเนี่ยจะรับผิดชอบผ่อนชำระบ้านและรถต่อทุกงวดโดยบ้าน4,200,000 บาทผ่อนเดือนละ 25,000 บาทและยอมให้กุญแจให้เอเอาไปใช้ซึ่งเอก็รับปากจะผ่อนทั้งบ้านและก็รถทุกเดือนแต่ต่อมาตนเองกลับพบว่าเอชุติมาเนี่ยผ่อนเพียงแค่งวดเดียวแล้วไม่ผ่อนอีก3งวดบ้านถูกยึดไปเจ้าตัวยืนยันว่าเอนำรถไปซ่อนเพราะว่าถามคนสนิทของเอแล้วฝ่ายนั้นบอกว่าให้ตามหาเอาเองตนจึงไปโรงพักเพื่อแจ้งความรถหายลงบันทึกประจำวันไปเมื่อเดือนที่แล้วต่อมาจึงได้ไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหายักยอกซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ได้เผยเหตุผลว่าทนไม่ไหวแล้วพี่เอไม่ยอมคืนสักทีซึ่งผมจะเอารถคืนให้ไฟแนนซ์พี่เอไม่ยอมเพราะอยากได้ส่วนต่างจากรถอีกอย่างรถไปไฟแนนซ์อยู่แล้วทีนี้ผมไม่รู้ต้องทำยังไงเลยร้องเรียนเพจสายไหมต้องรอดผมเป็นคนต่างจังหวัดก็มีปรึกษาพี่ๆหลายคนเขาก็บอกว่าต้องออกข่าวตอนนี้ไม่ขออะไรขอแค่ได้รถคืนส่วนกระแสที่หลายคนรุมด่าว่าไปเกาะเอชุติมาด้านฟ้องยืนยันว่าไม่ได้เกาะเพราะว่าบ้านผมก็มีฐานะมีบ้านมีรถแต่ที่ออกรถต้องใช้ชื่อฟ้องเพราะว่าเอมีเรื่องธุรกรรมทางการเงินที่ไม่สามารถกู้ได้เลยใช้ชื่อฟ้องส่วนประเด็นเรื่องสวมเขาผมก็ต้องหาแฟนใหม่เพราะเขาไม่เอาแล้วเราก็ไม่ได้สวมเขาเลยก่อนจะเลิกผมไม่มีใครเลยอยู่ดีๆเอก็ทิ้งผมออกจากบ้านไปกับลูกบุญธรรม2คนผมเลยตัดสินใจว่าต่างคนต่างไปอีกทั้งยังเผยด้วยว่าตัวเองต้องไปทำงานที่บาร์โฮสเพื่อหาเงินนำมาจ่ายค่าบ้านและก็ค่ารถนั่นเองค่ะก่อนที่ล่าสุดนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเอชุติมาได้เป็นหนึ่งในศิลปินยุค90ที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ต The Char Machine Concert ช่วงท็อกของค่ายคีตาร์เรคคอร์ดนะคะเอก็บอกว่ามีเพลงช้าเพลงหนึ่งที่ตนเนี่ยอยากร้องมากเป็นเพลงที่ตนเนี่ยได้ถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตให้นักแต่งเพลงแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแต่เสียดายที่ครั้งนี้ไม่ได้ร้องชื่อเพลงสำนึกบุญคุณทำเอาคนดูทั้งฮอนะคะก็ฮือฮากันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นศิลปินร่วมคอนเสิร์ตนี้นะคะอย่างบุ๋มตีรักค่ะก็เข้าเป็นตัวแทนทุกคนนะคะก่อนให้กำลังใจเอด้วยและคนดูทั้งฮอก็พร้อมใจปรบมือให้กำลังใจสาวเอด้วยเหมือนกันซึ่งก็ทำให้เจ้าตัวนะคะถึงกับน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ารวมทั้งนักแสด
ลงแล้วก็ผู้มีชื่อเสียงต่างๆในวงการน่ะนะคะเยอะมากมายก็บอกว่านับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยใช่ไหมคะพี่เอใช่ค่ะหลายคนคิดว่าในช่วงที่ตาเรคคอร์ดเพิ่งปูจะมีอัลบั้มเกี่ยวกับสารพัดสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นงูนะคะไม่ว่าจะเป็นแมงมุมนะคะเสือแล้วก็มนุษย์หมาป่าแต่จริงๆแล้วนะยังมีเพลงช้าๆตัวเองอะค่ะมีอยู่เพลงนึงที่ชอบที่สุดเป็นเพลงช้าๆจริงๆอยากจะร้องมากแต่วันนี้ไม่ได้ร้องให้ทุกคนฟังเป็นเพลงที่เอ๊มีโอกาสได้ช่วยคนแต่งเพลงนะคะบอกเล่าประสบการณ์ให้ฟังเพลงนี้เพลงที่ชอบจริงๆแต่ไม่ได้ร้องเสียดายชื่อเพลงอะไรเหรอตัวเองสำนึกบุญคุณค่ะผมขอกอดให้กำลังใจเอ๊ะเรามากอดกันเลยขอเสียงปรบมือให้กำลังใจเอ๊ะเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็มาฟังเพลงซึ้งๆนะโดยที่วันนี้ไม่ได้ร้องแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องๆร้องเพลงซึ้งๆต่อกันนะคะต้องซึ้งยังไงนะคะเร็วๆนี้เอชุติมาจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวแน่นอนบอกเลยงานนี้เดือดแน่ๆค่ะชาวเผือกก็ต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ